สวัสดีครับผมอาชีครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนโปรแกรม SEMF นะครับเป็นโปรแกรมส่งอีเมลนะครับผมฟังก์ชัน Built in อยู่3ฟังก์ชันนะครับค้นหาอีเมลนะครับผมกล่องอีเมลแล้วก็ส่งอีเมลนะครับอีเมลที่ได้มาเนี่ยทุกอย่างจะเป็นอีเมลเป้าหมายนะครับผมซึ่งหมายความว่าท่านส่งอีเมลไปปลายทางเนี่ยนะครับอัตราการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของท่านก็จะสูงนะครับผมขั้นแรกเลยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเมื่อท่านได้สั่งซื้อเข้ามาแล้วนะครับทางทีมงานจะส่งไฟล์นะครับ SEMF นะครับกับลายเส้นไปให้นะครับท่านทำการกดคลิกขวานะครับ Extract to SEMF นะครับจะได้ folder นี้เกิดขึ้นมานะครับผมกด double click ไปที่SEMF ครับผม double click ไปอีกครับผมพอเสร็จแล้วนะครับผมจะมีไฟล์อยู่3ไฟล์ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลง .NET 4.0 นะครับให้ท่านสามารถที่คลิก install ลงได้เลยนะครับหลังจากท่านคลิก install นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะ restart เครื่อง1ครั้งนะครับแล้วท่านค่อยมาลงโปรแกรม setup นะครับ setup ก็คือเป็นโปรแกรมของ SEMF นะครับผมเครื่องของผมนี่ได้ติดตั้งแล้วนะครับเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการรีจิสเตอร์นะครับกดดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับผมแล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับให้ท่านกด next อย่างเดียวนะครับไม่ต้องสนใจอะไรครับผมโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมไอคอนจะเป็นไอคอนรูปคนอ้วนนะครับหลังจากท่านได้ไอคอนมาแล้วให้ท่านกดดับเบิลคลิกไปที่ SEMF เลยครับผมโปรแกรมก็จะถามว่า enter register นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้ท่านกดไปที่ license ครับผม license อันนี้นี่ผมก๊อปมาจากอีเมลนะครับผมกด control c นะครับ control v ใส่ไปที่ name นะครับอีเมลนะครับผมแล้วก็ unlock code ครับเสร็จแล้วนะครับผมให้ท่านกด register ได้เลยครับโอเคครับเป็นอันเสร็จขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับผมครั้งหน้าผมจะกล่าวถึงวิธีการออกแบบนะครับหัวข้ออีเมลแล้วก็เนื้อหาของอีเมลนะครับขอบคุณครับผม